โอ้โหเหนียงนี่ครับเราอยู่ในสวนแตงโมนะครับตอนนี้นะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอโทษด้วยนะที่พี่ไม่ค่อยได้ทำคลิปเลยฮะกำลังย้ายบ้านนะทุกคนนะเดี๋ยวจะย้ายไปอยู่ที่ไหนเราจะย้ายไปอยู่ที่ไหนครับเดี๋ยวย้ายไปอยู่ที่ไหนเดี๋ยวจะบอกเลยแล้วกันเราจะไปอยู่ชลบุรีครับตอนนี้พี่ไม่ค่อยได้ว่างทำคลิปเลยมันก็คลิปมันก็จะไม่สนุกเลยนะบอกเลยนะใช่ไหมใช่พี่ขอโทษด้วยนะครับทุกคนคราวนี้นี่เรามาเดินเล่นแตงโมดูแตงโมลูกใหญ่มากง้ออยากกินสิใครอยากกินแตงโมมาบ้านพี่ได้เด้อจะบอกนี่ก็ลูกที่พี่ลี่เก็บมาเมื่อกี้นะครับเนี่ยสองลูกขโมยมาเดี๋ยวจะไปฟ้องพ่อขโมยเข้ามาจุ๊ๆห้ามบอกพี่เห็นลูกใหญ่มากครับเดี๋ยวพี่พาไปดูแป๊บนึงนะบ้านใครปลูกแตงโมบ้างครับทุกคนไม่ต้องแตงโมก็ได้ปลูกทุเรียนปลูกอะไรอ่ะเอามาแบ่งพี่ได้นะส่งมาให้พี่กินได้นะรีบไปอยู่ทำไมตรงนั้นยืนอยู่ตรงนี้เฝ้าแตงโมทุกคนครับเห็นไหมฮะนะโอ้แล้วมันมักแตงโมโอ้แล้วมันมักสมโอ้แตงโมอยู่กับพี่ลี่สองลูกครับเฮ้ยจึ๊บชึบชึบโอ้เหยียบเหยียบขาดหมดเลยครับพี่เต้ก็อ้วนหน่อยนิดนึงนะดูเดี๋ยวพี่เต้จะไม่เอาดีกว่าชึบเดี๋ยวเดินไปงี้นี่แหละชึบชึบเห็นแล้วลูกใหญ่โทษครับดูครับโอ้ลูกใหญ่มากดูในมือถือมันโอ้ดูในมือถือดูในกล้องมันอาจจะลูกเล็กๆนะเนี่ยเนาะแต่ถ้ามาดูจริงๆมันลูกใหญ่มากเลยนี่เหรอโอเคดูนะพี่เดินยากมากมีแต่เครือเขาเรียกว่าเครือแตงโมมันเป็นคล้ายๆแบบเถาวัลย์น่ะเออนี่ครับทุกคนครับลูกใหญ่มากดูมือพี่อ่ะดูเทียบกับมือพี่อ่ะดูใหญ่ไหมใหญ่กว่าฝ่ามือเห็นไหมเออดูใครอยากกินนี่มาบ้านพี่ได้นะครับทุกคนนะบ้านพี่อยู่ศรีสะเกษมาเลยว้าไปละพี่จะเดินออกไปละเหนื่อยละจึ๊บจึ๊บก็เหนื่อยมากครับทุกคนดูพระอาทิตย์ตกโอ้ไกลมากเลยก่อนจะเดินไปถึงพระอาทิตย์เป็นยังไงบ้างครับเหนื่อยไหมเหนื่อยโอ้เดี๋ยวมันมักแตงโมพี่ลี่ตกโอ้เดี๋ยวมันมักแตงโมเอาขาเลยขาเลยเหรอไม่ผ่าดีกว่าเอาไว้พี่คลิปนี้พี่ก็มาชี้แจงเฉยๆนะว่าพี่เต้ทำไมพี่เต้ถึงไม่ได้ค่อยอัพคลิปแบบไม่ค่อยได้ทำคลิปเนาะก็พี่กำลังจะย้ายบ้านนะครับทุกคนพี่เต้ไปซื้อบ้านใหม่นะเดี๋ยวพี่จะอะไรวะเหนื่อยโอ้นั่งก่อนเดี๋ยวพี่จะมาบอกอีกทีว่าพี่ย้ายไปไหนก็บอกแล้วนี่หว่าย้ายไปชลบุรีเออใช่ย้ายไปอยู่แถวไหนเดี๋ยวจะบอกทีหลังย้ายไปอยู่แถวไหนเดี๋ยวบอกนะฮะเดี๋ยวจะถ่ายเดี๋ยวจะรีวิวบ้านให้ดูด้วยนะครับทุกคนก็มีคนอยู่แถวนั้นก็แวะเวียนมาได้เออใครอยู่แถวนั้นก็แวะเวียนมาได้บ๊ายบายครับทุกคนนะมันเป็นแสงสีเนี่ยขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้ลงคลิปเลยครับทุกคนบ๊ายบายครับไม่ใช่สิก็ลงอยู่แต่มันไม่ใช่คลิปที่มันสนุกนะมันเราไม่มีเวลาว่างเลยเนาะมาเพิ่งว่างโอ้เราเพิ่งว่างเดี๋ยวไว้ย้ายบ้านเสร็จก่อนแล้วเราจะทำคลิปสนุกๆให้ดูกันนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายดูสวนมันมีฝั่งนู้นอีกนะฝั่งนู้นอีกแต่ขี้เกียจเดินไปถ่ายพอละไปละ